เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup8:16 น.สภาเตรียมพิจารณาพระราชกำหนดกู้เงิน3ฉบับเกี่ยวกับการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19เช้าวันนี้8:32 น.ไพรพลนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์ข้าสภาถกพรก.กู้เงิน 1.9 ล้านล้านบาทวันแรกราบรื่นรัดแจงขั้นตอนใช้งบได้จับตาหนี้สาธารณะต่อ GDP เกินร้อยละ60 8:46 น.ดาวโจนส์ปิดบวกค่า 129.95 จุดขณะน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.10 ดอลลาร์ด้านทองคำโคเมกลดลงปิดที่ 1,705.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์ล่าสุด 8:53 น.รองศาสตราจารย์ดร.ณรงค์เพชรประเสริฐนักวิชาการอึ้งซูเปอร์บอร์ดการบินไทยมีแต่คนในรัฐบาลติดกับดักกรอบความคิดราชการถามแรงตัวแทนพนักงานอยู่ไหนเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup